แก้วอ้าวพี่ยืนทำอะไรตรงเนี้ยนี่ถ้าเกิดไม่มีอะไรทำนะลงไปทำงานข้างล่างไปดูร้านค่ะโอ้พี่ตอนนี้เขาพักเด็กเที่ยงอยู่โอ้ยอะไรคิดฟอร์มตอนเที่ยงเนี่ยคนเขามากินข้าวกันเอ้าตอนเที่ยงเขาเบรกเราทำงานเหมือนกันเราก็ต้องเบรกอยู่ว่าคนเหมือนกันน่ะมันสลับเบรกได้อ้าวลุงกับเพนก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คุณผมไม่ได้อื้องานผมเป็นห่วงคุณน่ะลุงเผื่อมีเรื่องต้องถึงมือลุงไงอ๋อก็ได้งั้นนั่งดูเงียบๆล่ะเริ่มได้หรือยังคะค่ะเริ่มได้เลยค่ะงั้นเชิญคุณนุชหยิบใบแรกได้เลยค่ะไพ่ใบแรกอันนี้เป็นเทพแห่งการบูชายัญค่ะเอ้ยสาดิดว่าอุ้ยลุงไม่พูดความรักตอนเนี้ยค่อนข้างมีปัญหานะคะถ้าเกิดรักใครชอบใครอยู่ตอนเนี้ยก็อาจจะผิดหวังใช่เลยค่ะหนูรักใครก็อกหักเนี่ยทักแล้วไงอ่ะไม่มีอาการอะไรเลยเพิ่งใบแรกดูเฉยดูไปก่อนลุงงั้นเชิญหยิบใบที่สองได้เลยค่ะอันนี้เป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งนะคะต้องอยู่คนเดียวถ้าเกิดชอบใครอยู่ก็ตัดใจเถอะค่ะเพราะเกิดให้รอก็ต้องรออีกนานนานเลยเหรอคะใช่ค่ะมันก็สบายดีอะไม่มีอะไรเลยฮะคุณนี่ใจคอนี่ทักกะว่าแม่เขามีของอะไรบ้างเลยอะนะพี่นางขนาดไหนคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมหนูถึงไม่มีคู่สักทีงั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะเหมือนจะเห็นเนื้อคู่แล้วล่ะค่ะนั่นไงอาจารย์ชัดเลยอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่เกิดคุณต้องทำบุญให้เขาบ่อยๆนะคะจะได้กลับมาคู่กันอีกชาตินี้ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเหรอคะอะไรนะคะชาตินี้ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเหรอคะอ๋อน่าจะค่ะปึ๊บดีใจจังเลยค่ะถ้าเนื้อคู่ไม่มาแสดงว่าหลังจากนี้หนูไม่ต้องผูกมัดกับใครแล้วใช่ไหมถ้าเกิดคิดแบบนั้นแล้วสบายใจก็แล้วแต่คุณนุชเลยค่ะอะไรวะเมื่อกี้ยังเศร้าขอบคุณนะคะสบายใจแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพูดไม่หยุดเลยตะกี้ใช่เนี่ยอะไรของเขาก็ไม่รู้แน่โมคิดยังไงเรื่องเนื้อคู่อ่ะเนื้อคู่ก็อ่านไปตามไพ่นี่ไงเฮ้ยตอนที่หลับตาแล้วพูดสิหลับตาแล้วพูดคุณเป็นไรอ่ะตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยพูดเรื่องอะไรกันอ่ะเฮ้ยอาจารย์หรือว่าที่พี่โมทำไปเขาไม่รู้ตัวแล้วนี่คุณเป็นไรปะไม่เป็นปกติดีเห็นป่ะบอกแล้วไงว่าไอ้โมไม่มีเซนเฮ้ยดีใจทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะพี่อ่ะถ้าพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยทุกคนเนี่ยเขาคิดว่าที่พี่โมป่วยแบบปวดหัวเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าพี่ทักคนเนี่ยแหละไม่ใช่หรอกมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงอ่ะนี่ทุกคนไปทำงานกันได้แล้วไหนบอกว่าช่วยกันหาเงินป้าอุ้ยมึนหัวเห็นมันเป็นไรวะคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยเขาเป็นลมคุณมันยิ้มอะไรเนี่ยเอ้ยอย่ามุ้งโอ้ยหัวอะไรลุงมีอยู่แค่นี้เออกายอากาศทางเดี๋ยวไอ้ศิลป์อย่ามุ้งถอยไปดิมุ้งอะไรเนี่ยเขาโอ้ดูกันแค่นี้เองปล่อยเลยเหรอเอ้ยระวังรถอย่ามุ้งไอ้ศิลป์อย่ามุ้งกูมุ้งตรงไหนเนี่ยโอ้ให้การถ่ายเทชัดเลยลุงอย่างเงี้ยผมว่าเซนพี่โมเขามีจริงเนี่ยเอาไงลุงพี่รีบดูแลในนี่ว่าที่เจ้าสำนักคนใหม่เนี่ยแล้วหมอนต้องเหม็นด้วยอะไรเนี่ยไอ้โมมานั่งอยู่เนี่ยมึงดูถูกหลังกูเนี่ยไม่ใช่ผมหมอนเนี่ยลองมันเหม็นอย่าบุ้งกันยังไงโอ้โหมึงตรงไหนไม่มีแค่นี้จะบุ้งอะไรแล้ว